ลิกเพราะว่าน้ำหนักกับแรงม้ามันก็สมส่วนกันแต่ว่าซอกมันจะใช้อันเท่าเดิมใช่ไหมซอกแรงซอกเท่าเดิมเดี๋ยวจะได้รู้ว่าความรู้สึกแต่ผมมันก่อนจะไปเต้นมาแล้วนะครับจะระหว่าง ER กับเซตหัวศูนย์รู้สึกว่าเซตจะดึงกว่านะดึงกว่าเยอะเลย ER มันจะด้านด้านตีนตีนหน่อยผมว่าเดี๋ยวลองไปเต้นกันครับลองไปเต้นตรงนี้เดี๋ยวจะเลิกจากเอียก่อนนะเพราะเอียสตาร์ทเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปเต้นเซตนะมี ABS นะครับแต่ว่า ABS มันเสียแล้วผมก็เลยบายพาสไปแล้วนะครับเป็นระบบเบรกปกติแล้วเหมือนเซต8ประมาณนั้นนะฮะมันไม่ใช่คอมไบเบรกนะเป็นเบรกปกติเลยของ ABS นี่ฮะแต่บายพาสไปแล้วเนี่ยมันจะปึ๊กปึ๊กปึ๊กหน่อยครับเบรกแล้วมันอยู่เลยนะเดี๋ยวไปลองเซต90นะครับลองเข้าโค้งเข้าเลยดูนะแล้วก็ดูระบบเบรกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างดูจากมิติด้านบนนะครับอย่าเล็กกว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้านั่งสบายกว่าอีกอยากจะบวมๆหน่อยนะแต่จะเห็นมันจะโน้มมาข้างหลังหน่อยนะอารมณ์ใกล้ๆ MT อ่ะว่าเนาะ MT ก็ประมาณนี้ครับมองจากด้านบนนะไม่ขออนุญาตไม่ขับไวนะครับรถเพื่อนนะกลัวนะโอเคครับออกตัวนิ่มมากนะครับรถรู้สึกว่าเซต90นะมันมีระบบเรียกว่าสลิปเปอร์คลัตช์นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะการเข้าโค้งกันได้ดีกว่าอีกเยอะนะลองเบรกกันนะครับโอเคได้อยู่เดี๋ยวขออนุญาตลองเบรกทีหนึ่งโอเคระบบปกตินะฮะใช้ได้ดีเลยเรื่องระบบเบรกนะเบรกกดปั๊บรถจะทำการดับทันทีโดยไม่เสียการทรงตัวนะฮะถือว่าจะได้ครับล้อไม่ลากไม่เอียดนะครับแต่กองยาเอียดนะเมื่อกี้เป็นรอยทางยาวเลยนี่ครับระบบก็ทำมาได้ดีนะฮะ750ขับแบบขับง่ายอ่ะผมว่านะขับง่ายมากง่ายกว่า CB CBR หัวสูตร F ได้น้ำหนักเบาเล็กกว่าเยอะส่วนสูงก็ต่ำกว่าเยอะการควบคุมรถง่ายมากนะครับเทียบกับ ER นะครับ ER มันเอาอยู่ยากกว่านะเอารถมันจะดิบเตือนนะครับว่ามันจะดีดมันจะโดดโต๊ะบอกไม่ถูกนะแต่ว่าอันนี้เป็นรถที่ควบคุมง่ายมากนะครับจริงๆการขับขี่ฟิวอะไรต่างๆนะครับคนละเรื่องนะกับ ER
ความให้ความรู้สึกแบบแตกต่างกันเกือบจะทั้งหมดนะฮะเรื่องเสียงเรื่องการดึงทั้งหมดนะก็ถือว่าจำได้เหมือนกันนะครับ ER กับ080โอเคโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ